ังสุดอันเนี้ยฟรีเต็มอันนี้ของมอสนะคะที่สั่งมาแล้วนี่คือราคาสลัดที่นี่อาหารอ่ะเขาจะวางไว้ตามชั้นแบบนี้ขอบคุณนี่นะคะในย่านไททาวน์อาหารไทยเยอะมากอันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นแนวก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนอันนี้เป็นร้านที่เปิดใหม่แล้วคนเยอะมากเป็นแนวอาหารเหนือนะคะคือมาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนี่ไม่มีอดอยากค่ะมอสนะคะจะบอกว่าหลายคนน่ะมาอยากมาอยู่อเมริกาหรือว่าอยากจะมาเที่ยวอเมริกาแล้วก็สงสัยนะคะว่าถ้ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยกินอาหารแต่ละมื้อเนี่ยมื้อละเท่าไหร่วันนี้นะคะมอสจะพาไปดูเลยว่าแต่ละมื้อเท่าไหร่บ้างและตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสคือดีมากๆเลยเพราะว่ามันมีหลากหลายร้านอาหารหลากหลายวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งไทยหรือว่าแนวผัดกะเพราที่นี่มีครบเลยแต่ว่าเราเป็นคนไทยนะคะร้านแรกที่เราจะมาก็จะเป็นร้านอาหารไทยตอนนี้มอสอยู่ในย่านไททาวน์นะคะเป็นร้านอาหารที่เปิดแต่เช้าแล้วก็ราคาไม่แพงที่บอกว่าไม่แพงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะต้มเลือดหมูประมาณ2ถ้วยของเมืองไทยทุกอย่างจะแบบไซส์ใหญ่หมดนะคะอันคือราคาอาหารนะคะไปนะคะเป็นร้านอาหารจีนเรียกว่าร้านแพนด้าที่นี่มันจะเป็นอาหารจีนที่วางคล้ายๆกับข้าวราดแกงเมืองไทยคือที่นี่คนน่ะกินเยอะมากนะคะราคาไม่แพงเดี๋ยวเราไปดูว่าไม่แพงของที่เนี่ยราคาเท่าไหร่ In on the bowl เต็ม yeah yep. okay yeah เห็นไหมว่าเขาจะมีกับข้าวให้เราเลือกมันก็จะมีแบบว่าถ้วยเป็นถ้วยอ่ะใส่ข้าวใส่เฉาหมิ่นแล้วก็ใส่ละหน้าอะไรก็ได้หนึ่งอย่างหรือว่าเราจะสั่งจานก็ได้ไม่ค่อยมีช้อนให้นะส่วนใหญ่เป็นซ่อมมากกว่าเพราะว่าฝรั่งเขาแบบไม่ค่อยใช้ช้อนนี่ได้มาแล้วนะคะตอนนี้เราสั่งเป็นโบแบบนี้นะคะ2ถ้วยในราคาเดี๋ยวเรามาดูนี่ไงทั้งหมด17เหรียญ63เซนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาทตกแล้วถ้วยละ200นะคะ250อย่างวันนี้เรากินอ่ะเราโดนเสียภาษีไปเกือบ2เหรียญหรือว่าเกือบ60บาทนะคะคืออาหารทุกอย่างที่นี่ราคาที่เขาโชว์จะยังไม่รวมภาษีนะโอเคกินกันตอนนี้เราอยู่หน้าIn and Out Burger แล้วนะคะเบอร์เกอร์ที่เก่าแก่ที่สุด72ปีแล้วนะคนเยอะมากเยอะเหมือนแบบว่าแจกฟรีเลยได้มาแล้วนะคะที่เราสั่งมาทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะคะ26เหรียญ85เซ็นเบอร์เกอร์อยู่ประมาณชิ้นละ100บาทนะคะแล้วก็เสื้อที่เราซื้อมาก็13เหรียญแต่ว่าที่นี่ก็มีเห็นไหมแท็ก 10.25% นะราคาอาหารยังไม่รวมภาษีก็70บาทแล้วตอนนี้
กำลังนั่งรอวันนี้มากินแฟตเบอร์เกอร์นะคะซึ่งก็เป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เบอร์เกอร์ดังของที่นี่สั่งไปออริจินอล2ชิ้นแล้วก็มีน้ำโค้กไซส์กลางทั้งหมดเห็นไหม17เหรียญ19เซนขนาดก็พอๆกับกินแต่เนานะแต่รสชาติต้องชิมต้องชิมอ้าวลืมเอาเนี่ยเคชอปเนื้อเขาจะหนากว่ากินแต่เนาเขาให้เนื้อเยอะกว่าแต่ข้างในก็มีแค่เนื้อกับก่อนสิจะไม่บอกนี่อันเนี้ยเสียตังค์ส่วนอันเนี้ยฟรีน้ำเปล่าสตาร์บัคที่นี่ฟรีนะคะสามารถขอได้จะเป็นแก้วใหญ่ก็ได้ส่วนอันนี้เป็นเราสั่งฮอตบ็อกค่าบ็อกค่าร้อนไซส์กลางอยู่ที่4เหรียญ45เซนต์หรือประมาณ130บาทว่าไปราคาสตาร์บัคที่นี่นะคะราคาเท่ากับสตาร์บัคเมืองไทยเลยอร่อยมากอันนี้เป็นชาไข่มุกของที่นี่นะคะเป็นชาไข่มุกชื่อดังครับเป็นครับแก้วละ6เหรียญหรือประมาณ180บาทไทยค่ะมีพุดดิ้งตรงกลางด้วยอ่ะอร่อยหนึบหนึบนะคะเท่าสตาร์บัคโอเคค่ะตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะคะอาหารมื้อเย็นวันนี้มอสก็ขอเป็นสลัดแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นแต่ว่าอาหารที่มอสจะกินนะคะเป็นสลัดชื่อว่าสวีทกรีนคือไม่ได้สั่งที่หน้าร้านนะคะอันนี้คือว่าสั่งออนไลน์มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเอาที่เราสั่งมาแล้วกันเนาะนะคะที่สั่งมาแล้วมอสเห็นไหมสั่งไว้แล้วแล้วก็บอกเขาว่าจะมาเอา7โมงครึ่งเราสามารถระบุเวลาได้นะคะว่าเราจะมาเอาตอนทุ่มครึ่งแล้วที่นี่เขาวัดใจมากเลยนะคืออาหารอ่ะเขาจะวางไว้ตามชั้นแบบนี้เขาจะวางไว้ตามชั้นคือว่าเรารู้เวลาของเราที่เสร็จเมื่อไหร่เราก็มาหยิบได้เลยคือต้องวัดใจกันมากแล้วก็ไว้ใจกันมากอาหารที่สั่งนะคะเราจริงๆเราสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะคะจะเห็นว่าในแอปเนี่ยมีผักหลายอย่างมากเลยแล้วก็เลือกผักที่เราต้องการแล้วเราก็เลือกน้ำสลัดที่เราชอบนะคะแล้วก็เขาก็จะบวกเราอยากเพิ่มอะไรเราก็ใส่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปรับที่สาขาไหนแล้วก็เลือกว่าจะมารับกี่โมงอันนี้กำลังคิดมากเลยนะคะสำหรับคนอเมริกันเป็นแบบสลัดอร่อยราคาที่เราซื้อในนี้ไม่มีบอก
ฝั่งนี้นะคะมอสเลือกที่ว่าใส่แต่แบบว่าผักกับขนมปังนิดๆหน่อยๆราคาอยู่ที่9เหรียญนะคะหรือว่าประมาณกล่องละ300บาทไทยนี่คือราคาสลัดที่นี่นี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมคนอเมริกันเขาถึงอ้วนเพราะว่าผักแพงกว่าเบอร์เกอร์เห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่คนที่กินอ่ะก็จะเป็นพวกแบบว่าวัยรุ่นคนเฮลตี้ตอนเย็นเราก็กินผักแล้วกันนะคะนี่แหละค่ะ1มื้อสำหรับอาหารในอเมริกานะคะถั่วเฉลี่ยแล้วก็โอ๊ยมืดจังตรงนี้ก็เฉลี่ยแล้วนะคะถ้าเป็นอาหารก็มื้อละประมาณ300บาทไทยก็คือวันนึงอ่ะถ้าเรากิน3มื้อก็ประมาณอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะแต่ถ้าเราอยากจะประหยัดก็นี่เลยกินเบอร์แฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนอเมริกันเขาถึงอ้วนเพราะว่าเบอร์เกอร์แค่ชิ้นละ3เหรียญ5เหรียญนะคะถ้าวันนึงเรากินแต่เบอร์เกอร์ก็แค่300 400แต่ถ้าเรากินเป็นอาหารเป็นมื้อๆนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ใครมีคำถามอะไรอีกนะคะหรือว่าอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ